เปลี่ยนแผนแล้วผมหารถสองแถวไม่เจอเดี๋ยวเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าไปได้อยากกินแต่ว่าแก้วนึงไม่ไหว160คือถ้าวันนี้สดชื่นทันทีมึงชวนกูนั่งอยู่นั่นไหนออสชวนกูใช้เงินนึงเลยน้ำใจเพื่อนร่วมงานไม่ได้โพสต์เนี่ยเวลาผมไปเราพี่ปิ่นผมก็คนละครึ่งกับพี่ปิ่นนะครับเอาจริงมากหลังจากนี้มึงช่วยกูออกนะออสเอาจริงนะถ้ามึงคนละครึ่งอ่ะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำซึ่งค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ที่353บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาซึ่งระหว่างรอโปรเซสอะไรต่างๆนะครับก็หยิบนโยบายเข้ามาก่อนนโยบายใหม่เนี่ยเขาพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำนี่เขาจะปรับเป็น450บาทซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยตั้งเป้าเลยเตรียมเงินทั้งหมด450บาทก็คือค่าแรงเวอร์ชั่นใหม่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะลองใช้เงินไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็จะมีการผ่านเส้นทางที่ก็คือค่าแรงขั้นต่ำคือปัจจุบันก็คือ353บาทด้วยว่าดูซิว่าพอที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงฟิลที่เราไปสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีนัดประชุมกับทีมมีนาคมนะครับแถวเกษตรอันนี้เป็นเวลาอะไร7 โมงครึ่งเดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางจริงๆนัดประชุม9 โมงปกติก็ถ้าออกจากบ้านเนี่ยก็8 โมงครึ่งก็น่าจะทันนี่เผื่อเวลาไว้ก่อนเรายังไม่รู้ยังไม่เคยเดินทางเวอร์ชันนี้เดี๋ยวเราเดินทางโดยรถสาธารณะทั้งหมดเลยเพราะว่าผมเคยทำในคลิป200คนถามมาเยอะเนี่ยใช้รถส่วนตัวโกงอ่ะได้วันนี้แหละใช้ชีวิตแบบจริงๆเลยใช้รถสาธารณะไปเกษตรนี่ยังไม่รู้เลยนะไปยังไงแต่วันนี้ก็ลากน้องมาด้วยมีคิวกับออส2 คนเพราะว่ากลัวหลงเฮ้ยหิวแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่เลยหมูปิ้งประหยัดสุดสวัสดีครับเอา3 ไม้ครับข้าวเหนียว1 ห่อครับเอ๊ะโทษทีพี่เอา2 ไม้ได้ไหมครับ2 ไม้ครับ29 บาทครับ29ครับไม้12 บาทจ้ะอ๋อ12แล้วอ๋อผมเห็น10 บาทไม่ได้เปลี่ยนป้ายจ้ะอ๋อ12โอเคครับ12 บาท29ขอบคุณครับอันนี้ก็ข้าวเช้าผมนะครับแต่เมื่อกี้คือป้ายเขา10 บาทแต่ว่าเขาอัปเดตราคาแหละแต่เข้าใจได้มันเป็นช่วงเงินเฟ้ออะไรอย่างนี้ก็12 บาทที่กินน้อยเหมือนกันนะแล้วกูไม่ได้กินน้อยกูอยากกิน5 ไม้กูอยากกินกาแฟด้วยเนี่ยเดี๋ยวเท่าที่ถามมาเนี่ยคือเราต้องไม่ขึ้นรถ2 แถวเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยใช่แต่ว่าเดินไปนู่นคิวดูจับกล้องเลยเดินไปนู่นกูว่ากูก็เสียวหลักนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะมันปลอดภัยป่ะวะเนี่ยเดินอยู่นี่มีแบบมีนี่สะบัดมานะกวดที่รถมันสะบัดผ่านเนี่ยว่าพวกเราจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยจะโอเคไหมเนี่ยโอ้โหสายไฟนะครับนี่ผมเจอช็อตนี้ผมว่าอะไรพวกนี้เนี่ยอันตรายนะโซนนี้โหดมากไปไหนเนี่ยไปก่อนนั่งมอไซค์ไหมเอาไปก็สมเหตุสมผลนะถ้าเราโอเคเปลี่ยนแผนแล้วผมหารถ2 แถวไม่เจอเดี๋ยวเรานั่งมอไซค์ไปดีกว่าไปปากซอยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเริ่มสายแล้ววันนี้ครับไป3 คันนะครับไปปากซอยเท่าไหร่ครับ25 บาทพี่25 บาทลุงปรับกินก่อนนะกูให้กาแฟกูเต็มที่ไม่เกิน25 บาทนี่ไงป้ายกาแฟสดนี่ไงเจอแล้วสวัสดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นครับ35 บาทอุ๊ยไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ถ่ายรายการอะไรถ่ายรายการครับช่องผมเองครับมาจุกใช่ไหมใช่เลยเฮ้ยเคยดูเหรอครับเฮ้ยเขาดูมาจุกด้วยโอ้โหปากปื้มออสเอาอะไรแต่มึงออกเองนะเนี่ยแฟนนะจุกฝุ่นหน่อยวันนี้กูเลี้ยงไม่ได้นี่35 บาทเกินเป้าไปนิดนึงแต่ว่าโอเคต้องกินแล้วแหละง่วงไกลก็มีแต่ว่าพ่อฝากของใกล้กว่าแล้วก็อยากกินปลาต้องโกแต่ว่ามันตัว2 บาทอ่ะมึงกับกูคนละบาทคนละครึ่งพิเศษพอดีแชร์ไอคิวก็ได้มีบาทหนึ่งป่ะเฮ้ยเอาอีคิวมีกูไม่พึ่งแล้วเจ๋งมากคิว2 บาทตัวเดียวพี่ผมซื้อปลาต้องโก1 ตัวได้ไหมครับจริงอ่ะนี่ผมวางไว้2 บาทนะขอบคุณครับ นี่กูอย่างคิวไอออสขอบคุณแล้วมุกนะพี่แชร์นี้หน่อยไม่ให้อันนี้แปะต่อนะเดี๋ยวตามมาแล้วจะอึ้งระวังนะระวังนี่ครับเส้นนี้ครับฟ้องพี่ชาติหน่อยครับมาช่วยแถวบ้านผมหน่อยฟุตบาทดูไม่เวิร์กเลยอันนี้เป็นตรงรามอินทรากม.8 ครับแวะมาได้แต่คิดว่าเส้นเนี้ยหลายจุดเป็นอย่างนี้อย่าลืมคนย่านนี้เนาะพี่ชาติช่วยด้วยนี่ออสนี่คือสิ่งที่กูจะพรีเซนต์ให้มึงกับคิวเห็นบ้านกูมีรถไฟฟ้าแล้วสถานีนี่เลยคูบอน PK23 เดี๋ยวเราก็จะไปรถไฟฟ้าแบบชิวๆเปิดแล้วกูเห็นรถวิ่งอยู่นะที่มันเป็นรางเดียวอะรถวิ่งครอบรางอะเวลากูขับกูก็เห็นไอ้กูว่ามันแปลกๆแล้วว่ะออสกูว่าไม่แน่นะเดี๋ยวกูว่ามันเปิดจังวะเฮียไม่เปิดเฮ้ยเขาจะเปิดให้ฟรีก็เป็นเก้าจริงปะเนี่ยจริงดิที่เราเปิดตู้การนี้รถไฟฟ้าปิดรถไฟฟ้ามีวันปิดด้วยเหรอวะแต่มันยังไม่เปิดฮะเชี่ยเข้าทารอยอยู่แล้วไงเปลี่ยนแผนคือผมไปรถไฟฟ้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปิดหรือว่ายังไม่เปิดก็ไม่รู้เท่าที่เคยเห็นเนี่ยแถวบ้านก็มีรถตู้กับรถเมล์แต่กูว่ารถเมล์น่าจะง่ายกว่านะหรือแท็กซี่มันมีแอปพลิเคชันที่เป็นแบบเซิร์ชรถเมล์ป่าวะ Google Map ป่ะเป็น Google Map ก็ได้ป่ะนี่เจอเลยสาย26ใช่ป่ะใช่ออกมา120แต่นี้26สาย26แล้วที่ผมรู้มา26รีปอด้วยนะปอคือแอร์กูรอปอจะผ่านมา3คันนะที่ปอสักคันเลยนะกูรอปอแต่กูตอนกูไปฮ่องกงอ่ะใบเฟิร์นก็ชวนกูขึ้นรถเมล์นะมันมีเวลาบอกเลยนะว่าคันนี้อีกกี่นาทีอ่ะสายไหนมานะเว้ยบอกในแอปนะเฮ้ยผ่านไปไปได้เดี๋ยวนั่งแถวเรานี่สวัสดีครับไปวัดพระศรีครับเท่าไหร่ครับ8 บาทเฮ้ยคนเดียวครับ8 บาทวันใหญ่ไม่วันนี้ไม่เลี้ยงแต่ที่บอกเราปอไงก็มันไปได้เลยลมมันเย็นอ่ะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้กระเป๋ารถเขามีนี่ด้วยให้สแกนจ่าย8 บาทก็สแกนได้เลยเด็กๆผมไม่เคยมีผมมีในอย่างนี้ผมขอดูกระเป๋าเลยได้ไหมครับผมอยากหนีบมานานแล้วเนี่ยกระบอกครับนี่กระเป๋าอ๋อนี่กระเป๋านี่กระบอกอันนี้ใช้มานานยังครับของขลังเลยโอ้ยขอบคุณครับชิวๆเฮ้ยเวลาเหลือว่าอ๋อหรือไปแบบทำบุญในวัดก่อนบ้านอ่ะเอาไงอ่ะที่มีงบเท่าไหร่หวานงานบุญเอาไว้ก่อนเลยโอเคเอาละเฮ้ยปกติเขาไม่เสียทำไมอ่ะแล้วกูต้องเสียไปเนี่ยไม่รับปัดเอาเหรอเอาหรือมึงไม่บอกกูล่ะกูเกือบเสียเงินแล้วไปมอเกษตรเนี่ยนั่งฟรีป่ะครับนั่งฟรีครับอุ้ยขอบคุณครับ3 ใบครับขอบคุณครับไอคิวพี่เลี้ยงเองเลยตามมาเล็กน้อยไว้ให้น้องๆมันชิวๆแล้วไงวัดพระศรีเราไปอะไรเนี่ย N17 ไป N13เมื่อกี้ดูป้ายแผนผังแล้วแบบด้วยความที่เราไม่เคยได้แบบขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนแบบใช้งานมันอะเราเลยไม่รู้ว่ารู้เดี๋ยวนี้มันก็ขยายไปเยอะมากนะคือเพิ่งรู้ว่าจากบ้านผมเนี่ยไปอารีได้แล้วถ้าเทียบกับยุคผมแบบสมัยเด็กๆอะตอนนั้นอะจำได้ว่ามันมี2 เส้นมาบวกกันแค่นี้เองแล้วก็มี MRT เชื่อมนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือแบบไปได้กว้างขวางมาก เราแบบแฮปปี้แล้วแฮปปี้แต่ว่าอันนี้พูดยากนะคือเราไม่ได้ใช้งานรถไฟฟ้าเป็นประจำนะอันนี้ก็อยากรู้ว่าคนที่ใช้งานรถไฟฟ้าเป็นประจำอ่ะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วอยากให้แบบเขาพัฒนาตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์มาเพื่อเราคลิปนี้จะเป็นกระบอกเสียงได้เพื่อแบบผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาอ่านก็จะเกิดประโยชน์มาไปเดี๋ยวเราไปเกษตรเราถึงเวลาแล้วนี่กำลังจะ9 โมงรู้นะพี่ว่าไม่ค่อยได้เล่นจริงๆเพื่อแตะธนาคารกรุงศรีในม.เกษตรอยู่ไหนต้องหนูต้องไปนั่งมอไซค์ไปถ้าจะเดินไปไกลคนละ15 บาทเดินไปก็ได้ครับครับถึงนี้แล้วหนูว่าตรงยาวเลยโอเคขอบคุณครับมึงชวนกูนั่งอยู่นั่นไหนออสชวนกูใช้เงินจังเลยถามเขามึงจะยั่วให้กูขึ้นไงเอ้ยในมอเกษตรเขามีนี่ด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วคนก็ด่ากูมอไซค์ไม่จ่ายไม่พูดเลยไม่อยากเป็นการทดลองเทคกับโฟโต้คือแล้วนี่ไง8 บาทไม่โกงคือเรียบร้อยนะฮะโอเคปะเฮ้ยเสร็จแล้วมิวออกจากบ้านกี่โมงเหรอเราถึงพร้อมกันเลยอ่ะพี่7 โมงครึ่งอ่ะไม่กูเช็คหน้าก่อนเพิ่งตื่นโอ้ยแอร์เย็นๆเราเหนื่อยกันมามากเลยนะคุณสรุปให้ก็เหนื่อยมากดูเหนื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับไงไม่ใช่เรื่องยากโอเคนี่ผมก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำงานทำการแล้วเที่ยงแล้วไปกินข้าวถึงเวลากินข้าวแต่ว่าตอนนี้เจอปัญหาอยู่คือขาบวมอยู่ดีก็ปวดเอ็นร้อยหวายแบบเดินไม่ได้คือผมเริ่มเจ็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่มาเช้าอ่ะเขาโอเคหมอโทรมาแล้วไม่เหมือนอักเสบเลยไปกินข้าวดีกว่าแถวนี้นะกินได้ไม่เกิน100ผมให้ไม่เกิน100ข้างวันกินเป็น100เลยโอ้โหผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็น100มั้งพร้อมน้ำอ่ะมา2 ตับหมอตามแล้วเนี่ยมึงเจ็บแกเจ็บป่ะทางก็ขอบคุณมากเลยอย่างเอื้อกูเลยเฮ้ยกะเพรากุ้ง60ทุกอย่าง60ได้ถูกนะราคามหาลัยไม่ร้อนจ้ามึงว่าตกลงอันเนี้ยมัน50หรือ60วะมันมี50ดูทับ60อยู่เขาแก่จาก50ไงเพิ่มลดเปล่าอ๋อลดเหรอเซลล์วัตถุดิบถูกลงมีอะไรถูกลงบ้างในส่วนผสมเนี่ยหมูก็แพงว่าสั่งเลยเฮ้ยตาบักเฮ้ยกินไม่ได้เชื่อเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นแบบเห็นสิ่งที่รักเลยเว้ยแล้วคือปกติอ่ะผมต้องข้ามไปทันทีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยต้องกินแบบแล้วตัวใหม่มันอ่ะมันมีนี่โคบูหอมสุวรรณอร่อยสัสๆสับเป็นสับปะรดแล้วมีสับปะรดชิ้นใหญ่ๆให้เลยเว้ยเดี๋ยวลองไปซื้อมาดูจะไปด้วยไหมเอาไข่98 กับ 80 98 98 บาทนี่ครับ98นี่มันเกินโควต้าไปนิดนึงมาเนี่ย204แล้ววะเฮ้ยจริงๆขาย8 บาทเอา8 บาทคืนมาไข่แดงกินไม่ได้พูดเลย6 4 บาทก็ได้4 บาทขอ4 บาทขอ4 บาทจะได้เป็น10 บาทกันนี่เห็นไหมระหว่างวันเลยคือเราหลอกขายคนได้คือจะเป็นเหมือนให้ไงแต่ว่าไม่ได้ให้จริงร้านพิรันเหลี่ยมกับคนในออฟฟิศนี่แหละไปผมซื้อยาดีกว่าต้องไปซื้อยาละเชี่ยโคบูหอมสุวรรณนะอร่อยเลยเหรออันนี้อร่อยจะสั่งดีนะอร่อยเลยแล้วนี่คือพามาไหมพาแรกกินอยากกินแต่ว่าแก้วนึงไม่ไหว160คือถ้าวันนี้สดชื่นทันทีแล้วเนี่ยขอคำนวณก่อนนะผมว่าผมคุ้มไม่อาจจะแลกคุ้มว่ะเชี่ยไม่ได้ผมต้องไปซื้อยาเอางี้ไปซื้อยาก่อนแม่จะให้พี่วนรถกลับมาซื้อนี่ถ้าเหลือกินข้าวเย็นกินว่ะไปซื้อยาสำคัญกว่า คือตอนนี้กำลังไปซื้อยาแต่มานั่งคิดเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบเขาเรียกอะไรแบบเชฉุกเฉินอ่ะโอ้เนี่ยกูผ่านร้านทำฟันกูก็คิดแล้วราคาทำฟันเนี่ยค่าทำฟันมันเบิกได้ไหมเบิกได้ไม่กี่บาท900ปีเอาก็โอเคค่าขูดหินปูนปีหนึ่งต่อครั้งแต่ว่าจริงถ้าผุขึ้นมาระหว่างการขูดก็ต้องตัดใจอีกอุดไม่อุดเฮ้ยสร้างดีลป่ะผ่านคามุแต่บอกให้เจนนี่ซื้อหอมส่วนมาแลกเป็นไปได้นะเป็นไปได้เนี่ยน่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะซื้อยาเสร็จก่อนเราโทรไปเขาเก็บค่าจอดรถไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจ่ายไม่นี่จริงเหรอพี่ปิ๊นมาน้ำใจฮะน้ำใจเพื่อนร่วมงานไม่แต่ปกติเวลาผมไปเราพี่ปิ๊นผมก็คนละครึ่งกับพี่ปิ๊นนะค่าจอดรถเอาจริงมากหลังจากนี้มึงช่วยกูออกนะออสเอาจริงนะถ้ามึงคนละครึ่งอ่ะฮัลโหลเฮ้ยอยู่หน้าคามุอยากกินป่ะถ้าอยากกินเนี่ยจะซื้อไปให้แต่ว่าซื้อโคบูหอมสุวรรณแรกเฮ้ยกลับไปหน่อยขอร้องเอางี้คามุจะกินอะไรพิมพ์ไลน์มาเลยดิวแล้วเดี๋ยวเอาโคบูหอมสุวรรณแก้วกลางหวานน้อยเอาสลับที่เดียวหอมสุวรรณต้องเป็นโคบูหอมสุวรรณโอเคนี่ไงความเจรจามันได้มึงบอกอะไรก็ได้แล้วถ้าเจนนี่พิมพ์มาแบบไดโนเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ทำไงมันก็ไม่เท่าคูบูหอมสุวรรณหรอกมั้งมันก็ไปได้100กว่าเหมือนกันนะนี่ได้มาแล้วแก้ปวดอักเสบคือจริงๆมันมีแบบตัวยาที่เยลลี่บอกให้ซื้อแต่แพงละ290ก็เลยไม่ไหวมันหมดนี่ก็เลยซื้อแผงละ50พอแต่เป็นแบบกัดกระเพาะหน่อยกัดกว่ากินข้าวไปเยอะแล้วใช่ต้องไปซื้อของที่ทำดีลไว้เปล่าเมื่อกี้เจนนี่เหมือนทงมาเปลี่ยนดีลบอกว่าซื้อน้ำไปยังเราบอกซื้อแล้วมาบอกซื้ออะไรยังไม่ได้บอกเมนูเลยกะเล่นแย่เอาอะไรสั่งมาเลยตอนนี้อยู่หน้าพอดีงั้นเอาดาร์กโกโก้ปั่นเม็ดขาวดิวเฮ้ยไม่มีเม็ดขาวเขาหมดเม็ดขาวเขาหมดเลยพวกท็อปปิ้งหมดเลยมันหมดจริงๆเอ้ยอ๋ออุ้ยอันนี้มันมีโปรอยู่แต่มันไม่ปั่นใส่ไข่มุกใช่ไหมไข่มุกได้ป่ะครับไข่มุกได้ค่ะเป็นโปรแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเย็นเอาตัวเย็นมาตัวปั่นเขาหมดเอาตัวเย็นนะโอเคมันสามารถมันคืออะไรปั่นหมดคืออะไรปั่นหมดไม่แล้วเมื่อกี้คุยเร่งๆเงี้ยป่ะเชื่อป่ะใช่กัน64ใช่ไหมจ๊ะ4ครับ64แต่ไม่ได้หอมสุวรรณว่าเมคเซนส์อยู่ก็ตีว่ากินกาแฟเพิ่มแก้วหนึ่งนี่อันนี้คือข้อดีนะคือถ้าเราใส่ใจคนในออฟฟิศอ่ะเราจะรู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรและจุดอ่อนนี่คือจุดอ่อนเพราะว่ามันไม่มีขายตรงนั้นไม่มีขายตรงนั้นมันคือเรื่องของการตลาดพี่ปั่นหมดโง่ดีวะแล้วก็อ่างโคตรแย่เลยไม่แล้วประเด็นเจนนี่เชื่อนะงงว่ะคือแบบพูดลกรีบความรู้สึกใหม่ว่ะตรงที่ว่าคือปกติอ่ะกูมาซื้ออะไรเงี้ยกูจะไม่ได้สนใจโปรแหละเอาจริงเพราะว่าเราก็เอาที่เราอยากกินณตอนนั้นนะวันนี้อยากกินอะไรก็จะอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อกี้โปรมีค่าสำหรับกูมากเลยว่ะและแม่งพอดีด้วยว่าอยากกินตัวที่จัดโปรเป็นคัพออฟเดอะเดย์กูประหยัดไป11บาทเข้าใจเยลลี่แล้ววะพี่รู้ป่ะเยลลี่เคยไปบุกเคาน์เตอร์ด้วยนะถามว่าพนักงานว่ามีโปรไหมแต่ยิลลี่ไม่เชื่อว่าร้านนี้จะไม่มีโปรพนักงานบอกไม่มียิลลี่ก็เลยเซิร์ชในเน็ตบุกไปที่เคาน์เตอร์แล้วบอกว่ามีโปรไหมมีสรุปมีจริงๆพนักงานเขาอาจจะแบบรันมาใหม่แล้วเขาไม่รู้ไงงงแต่เรื่องนี้อุบเงียบนะเรื่องปั่นหมดกับเรื่องขับออฟเดอะเดย์โอเคนะกูจะทำลายใบเสร็จจริงนะ64บาทนี่เป็นดิวสลับสับเปลี่ยนนะครับนี่ยื่นหมูยื่นแมวไม่รู้ก็วันนี้ไม่หรอไม่มีแม่งโอเคมันแบบมันเป็นดิวอะโอเคคือตอนนี้ใช้ไปทั้งหมด313บาทยังเหลือสำหรับค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันคือ353ก็คือยังเหลืออีก40ก็กลับกูกลับไงวะถ้าเหลือ40บาท BTS ฟรีข้อดีไม่ BTS ฟรีก็มี8 บาทบวกมอไซค์25 33ก็คือเหลือ7บาทถ้าเป็นค่าแรงปัจจุบันแต่ถ้าอัพเป็น450บวกตอนนี้ก็จะเหลือ137บาทก็ได้ครับอันนี้รวมคอร์รัปชั่นเจนนี่มาแล้วนะ อันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่มาร์ทมันควรจะรู้ไว้ว่าเราใช้เงินแบบรายวันบางทีเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเป๊ะๆว่าแบบเราใช้เท่านี้กำลังดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเจอแบบภาษีสังคมที่แบบเราต้องเจอแบบเรียลัยใส่ซองอะไรเงี้ยมันก็ต้องควักเพิ่มอยากให้มันแบบมีบทเรียนเรื่องนี้ด้วยว่าแบบมันมีหลายอย่างมากในการใช้เงินมาร์ทเมคาบวชไม่ครับบวชแล้วหรอไม่เดี๋ยวมันบวชตอนอายุ20แต่ว่ากูให้มึงใส่ไว้ก่อนเวลาไม่ได้นี่มันเป็นนี่คือเป็นตัวแทนว่าแบบเป็นเรื่องของภาษีสังคมที่แบบมึงอาจจะต้องเจอแบบตอนที่มึงอยู่ที่ทำงานอะไรเงี้ยอ๋อจบก่อนไหมเดี๋ยวไม่คุ้มนะใส่ขอพรก่อนไหมไม่ไหวแล้วจริงเหรอเรื่องจริงให้สองบาทเอาแบบสมมติว่าเอาซองผ้าป่านี่ซองผ้าป่าเอา2 บาทคืนมาโอ้มึงเอาคืนด้วยผ้าป่าทำบุญเป็นงานบวชมันใจร้ายไปเนาะเอ้ยไม่มาขอวันนี้พูดถึงบวชนี่ค่ะไม่ได้เกิดความยิ่งครับคีย์เวิร์ดพี่ก่อนพี่เจอของกินคือไม่ใช่ว่าให้มันเราพูดว่าเหตุการณ์ต่อโรงเรียนต่ออะไรอาจจะถ้าอยากคนเล่าเนี่ยเลยขอแทรกครับสเต็กผมเจอว่าของกินถูกเกษตรที่ขึ้นมาเลยแซ่บมึงเจอของวันนี้กินอะไรตอนเย็นหมูกระทะกูอยากกินหมูทะไม่กินหมูทะโอ้ยอยากกินหมูทะ4 คนแล้วน้องโบลิ่งก็หมูทะผมไม่พอแล้วนะกินหมูทะผมไม่พอจริงนะต้องยืมอ่ะสุดที่กลับบ้านเท่าไหร่คือถ้ากูเอ็นไม่เจ็บกูจะเดินนะแล้วกูเพิ่มค่ากินกูเดินจาก BTS ฟรีอ่ะไม่ฟรีหรอกกูต้องขึ้นรถเมล์มี8 บาทเรียงไม่ได้เอ้ยขอบาทนึงได้ป่ะตอนนี้ไม่เจ็บขอบาทนึงเป็น8อันนี้ได้อันนี้เราไม่จริงขอบาทขอเศษหน่อยขอเศษหน่อยไหนบ้างนะให้บาทก่อนนะนี่คือคำว่าขอเศษอะไรวะเฮ้ยตังค์กูขาดแบบนิดนึงอ่ะตอนนี้ก็คิดว่ามือนี้น่าจะทะลุค่าแรงขั้นต่ำเวอร์ชันปัจจุบันไปแล้วคือ353ก็คือทะลุแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาออเดอร์กันแบบเซฟเซตเนื้อพรีเมียม3 อย่างกับเบียร์สดเนื้อหมู2เบคอน52มันกดได้เรื่อย2ไปก่อนอย่าเพิ่งสั่งเยอะเดี๋ยวอิ่มเอาข้าวไปอัดเข้าไปปะข้าวไป1ไปเอาข้าวยกมือเอาข้าวยกมือ2,200อันนี้2,200ยังไม่ถึง300เลยต่อคนนะหัวเราประมาณ200กว่าตอนนี้ข้าวยากเลยโอเคอิ่มละมากินสั่งเลยนะเอ๊ะขอยืมเงินคนหนึ่งขอยืมเงินคนหนึ่งมื้อนี้ก็เมื่อกี้ให้ออสหาข้าวๆนะตกเวลา240ก็ว่าจะไม่มาแล้วไงแต่ไม่มาก็ดูเป็นส่วนเกินของบริษัทก็เลยมาแต่ว่าก็จะกลายว่าเป็นหนี้เลยเนี่ยคือวันนี้ติดลบวันนี้ชีวิตติดลบกลายเป็นว่าสมมติถ้าความเป็นจริงก็คือพรุ่งนี้ผมต้องประหยัดแล้วต้องมาชดเชยวันนี้นั่นแหละก็เดี๋ยวไปทบไป240เดี๋ยวไปกินละไม่ไหวละน่ากินจัดจัดหวานแม่งขนมชมเชยมากโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่แบบยาวนานมากคือไม่รู้ด้วยอะไรอาจจะแบบกิจกรรมเยอะด้วยวันนี้มันเป็นแบบมีต้องมีไปประชุมไปถ่ายคอนเทนต์แล้วก็มีไปกินเลี้ยงด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่ยาวนานถามว่าหมดแรงไหมหมดแต่อาจจะหมดเพราะเราต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะด้วยที่มันใช้พลังงานมากกว่าแบบเราใช้รถส่วนตัวอะไรเงี้ยสรุปค่าใช้จ่ายก่อนดีกว่าสรุปค่าใช้จ่ายค่ารถกลับก็คือติดรถคนมาแล้วก็ที่ใกล้สุดแล้วก็กด Grab มาเนี่ย86 บาทตามเป้าหมายแต่ว่าอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้นับค่าหมูกระทะที่ติดหนี้คนอื่นไว้อีก240 บาทซึ่งถ้าเป็นความเป็นจริงเนี่ยเราก็พรุ่งนี้หรืออีกหลายๆวันเราต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อมากบหนี้ตรงนี้ด้วยนั่นแหละก็เป็นวันที่ยาวนานแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามใจตัวเองเท่าไหร่ แต่เราจดมาว่าสิ่งที่เรียนรู้วันนี้มีหลายประเด็นมากเลยนะ1เนี่ยก่อนการเดินทางเนี่ยถ้าเราไม่ใช่รถส่วนตัวเราต้องวางแผนมากขึ้นกว่าเดิมคือแบบเนี้ยเราไปแบบไม่วางแผนเลยแบบไปถามคนแถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราต้องเผื่อเวลามากขึ้นด้วยรถเมล์เนี่ยยังเป็นอะไรที่รอเวลาแบบเป๊ะๆไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่สายนี้จะมาเมื่อไหร่ส่วนเรื่องความเป็นอยู่การกินดีกว่าก็คือเราก็กินตามใจปากน้อยลงเราแบบคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นเพราะว่าวงเงินที่มันจำกัดด้วยแหละว่าเราแบบอยากใช้จ่ายให้มันใน450ทั้งที่สุดท้ายผมทำไม่ได้นะแล้วก็กาแฟผมเป็นคนชอบกินกาแฟมากแต่ว่าแก้วแรกไม่อะไรแก้วต่อไปเริ่มคิดมากเฮ้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเป็นส่วนที่เยอะของวงเงินเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ทนไม่ไหวแหละก็เลยไปสร้างดิวแบบมันคงไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยไปดิวหลอกเจนนี่เนาะว่าแลกกับโกโก้ปัดมาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดนี่เนาะยาที่แบบอยู่ดีผมก็ปวดเอ็นร้อยหวายขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีก็แบบต้องเสียเงิน50 บาทแต่ที่แบบมันไม่ใช่เป็นยาที่รู้สึกว่าดีกับการรักษาเราที่สุดด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้จะกัดกระเพาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องใช้เพราะว่ามัน50 บาทแต่ว่าถ้าเป็นยาตัวที่ท็อปกว่านั้นมันก็จะเป็นหลัก200-300เลยซึ่งมันแทบไม่ได้อยู่แล้วมันแทบแบบหมดไปเลยทั้งวันยังไม่นับนะอันนี้เราพูดกันถึงแค่ค่าใช้จ่ายเลยนะมันยังมีประเด็นเรื่องแบบค่าที่อยู่อาศัยอีกนะค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์บางทีสุดสัปดาห์แล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแบบไปเจอแฟนนะไปกินข้าวกับครอบครัวเราต้องแบ่งเนี่ยรายได้แต่ละวันเนี่ยไปตรงนี้ด้วยซึ่งไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กันไปในแต่ละคนนะแล้วก็เงินออมอีกสำหรับผมเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนะบางทีแบบคนเรามันก็มีเป้าหมายสิ่งที่อยากได้แตกต่างกันไปเงินออมก็เป็นเรื่องสำคัญอาจจะแบบบางคนอาจจะออม 10% 20% นี่ก็ยังไม่ได้คิดด้วยว่าแบบเราก็อยากจะมีเงินออมเงินเก็บเพื่อไปใช้จ่ายสิ่งที่เราอยากได้หรือความจำเป็นในอนาคตเช่นซื้อประกันสุขภาพหรือไปรักษาเวลาเราป่วยเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาป่วยต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เนาะถ้าเกิดว่าเอาพูดถึงเรื่องแรงงานขั้นต่ำก่อนจาก353มาเป็น450เนี่ยถามว่ามันช่วยเหลือไหมช่วยแน่ๆอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวนะมันบาลานซ์กันไหมกับค่าครองชีพในกรุงเทพนะกับแรงงานขั้นต่ำ450ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมว่ายังไม่แค่รู้สึกว่าหรือผมไม่ประหยัดเองก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีแบบไอ้เรื่องน้ำปั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าลองแชร์กันหน่อยว่าสมมุติว่าถ้าตัวเองแบบจำลองตัวเองเป็น353หรือ450เนี่ยมันพอกับแต่ละคนไหมหรือว่าแต่ละคนมีวิธีการประหยัดตรงไหนยังไงตรงไหนที่ผมทำไปรู้สึกว่าเฮ้ยมาร์ทประหยัดกว่านี้ได้หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ยังไงก็ลองแชร์กันมาในคอมเมนต์อันนี้ก็อยากเรียนรู้เหมือนกันเหล่านี้อาจจะแบบมันเป็นเรื่องมหาภาคเนาะเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่หรือว่าในอนาคตที่ต้องวางแผนกันต่อไปแต่ว่ามันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ผมก็เชื่อว่าถ้ามันแบบปรับขึ้นจนมันบาลานซ์กับค่าครองชีพกับเงินเฟ้อต่างๆอะไรเงี้ยก็ประชาชนก็อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่แฮปปี้ขึ้นแล้วก็เขาก็มีความสุขขึ้นนั่นแหละผมได้ลองใช้ผมเองได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าวันนี้แฟนๆมาจุก็อาจจะได้เรียนรู้ไปพร้อมผมด้วยนะหรือแบบอย่างที่บอกคือใครมีวิธีอะไรก็ต้องมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเข้าใจว่าชีวิตมันมีความยากยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยวางแผนด้านการเงินค่อยวางแผนชีวิตแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งทุกอย่างมันเริ่มบาลานซ์กันมันก็อาจจะเป็นเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ยังไงก็ไปก่อนเฮ้ยมีสาระว่ะไปละบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับถ้าใครชอบมาจุแล้วก็คลิปต่างๆในช่องมีนาคมวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า